ภาพจำของแบรนด์เนต้าของทุกคนวันนี้เป็นยังไงครับเราอาจจะเห็นเนต้า V คันเล็กๆวิ่งอยู่ตามท้องถนนผมบอกให้ก่อนว่าตั้งแต่เนต้าเปิดขายมาเนี่ยเนต้า V ขายในประเทศไทยมากกว่า 10,000 คันแล้วนะครับโอ้โหเห็นเล็กๆเบาๆอย่างนี้โอ้ยอดขายค่อยๆไหลขึ้นนะครับมาครับคราวนี้เรามาเสริมภาพจำอีกหนึ่งอันครับสำหรับแบรนด์เนต้าในรุ่นนี้ครับที่เราจะนำพาทุกคนมาพรีวิวให้ได้รู้จักกันคันนี้เป็นรุ่นเนต้า GT ครับมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นเราจะมาพรีวิวให้ได้ชมกันคันสีฟ้าที่อยู่กับเราเป็นเนต้า GT 660 Rear Wheel Drive นะครับเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนล้อหลังแต่จะมีรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะที่เป็น All Wheel Drive เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในแต่ละคันอ่ะผมพามาดูดีไซน์กันแบบเร็วๆของคันนี้เป็นอย่างไรสำหรับเนต้า GT ให้นึกอย่างนี้ว่านี่คือรถดีไซน์สปอร์ตคูเป้นะฮะมี2ประตูนะแต่ว่าสามารถนั่งได้4ที่นั่งดูดีไซน์โดยรวมก่อนภายหน้านี่เป็นยังไงนี่คือไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED ทั้งหน้าและหลังเลยมี Daytime Running Light มาให้นะครับโลโก้เนต้าอยู่ตรงนี้ผมเห็นซีลตรงนี้ใต้กระโปรงด้วยนะมีเส้นซีลยางเพื่อป้องกันลมด้วยนะครับเก็บงานดีภายใต้ฝากระโปรงตัวนี้ครับจะมีฟลังก์สำหรับเก็บสิ่งของได้ด้วยนะครับรถไฟฟ้าสมัยนี้ก็พยายามทำแบบนี้ขึ้นมานะครับต่อไปเดี๋ยวพามาดูตรงโซนนี้ครับด้านหน้านี่เขามีอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะฮะมีให้ทั้งหมดถึง12จุดรอบคันเลยนะเพื่อที่จะกะระยะอะไรต่างๆนะมีกล้องหน้าตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูมุมมองของบริเวณด้านหน้าเวลาที่เราขับไปจอดบ้างหรือว่าไปชิดอะไรบ้างอันเนี้ยดีเลยผมบอกเลยว่าคันไหนที่ไม่มีณปัจจุบันนี้ถือว่าอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะจริงๆอยากจะให้เพิ่มมาเพราะมันช่วยในเรื่องป้องกันการชนของเราได้ค่อนข้างดีเลยเป็นกล้องแบบ High Definition ด้วยนะฮะสำหรับกล้องหน้านะแล้วก็ตัวกริลด้านหน้านะครับส่วนนี้ฮะจะเป็นช่องลมเข้าไปแล้วก็ที่เป็นระบายความร้อนนะครับคันนี้มีเรดาร์อยู่ทั้งหมดถึง5จุดที่จะช่วยในเรื่องของการขับขี่ส่งสัญญาณออกไปจับวัตถุต่างๆแล้วสร้างเป็นภาพ3มิติขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในว่าภาพที่เราจะเห็นนั้นเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เรามาดูโซนด้านข้างกันบ้างของคันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพามาดูมิติตัวถังของคันนี้ก่อนนะครับความยาวของคันนี้นะฮะอยู่ที่ 4,717 มิลลิเมตรครับความกว้างของคันนี้อยู่ที่ 1,979 และส่วนสูงของเขานะครับอยู่ที่ 1,417 มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ 1.4 เมตรระยะฐานล้อของเขาอยู่ที่ 2,770 มิลลิเมตรนะครับดูที่ล้อกันสักหน่อยถ้าเป็นรุ่น Rear Wheel Drive ตัวเนี้ยเขาจะมาพร้อมล้อ19นิ้วนะครับจะเป็นยางของ DunlopE-Sport Max นะครับขนาดหน้ายางของคันนี้นะครับที่โชว์อยู่ที่245ครับความหนา45รัศมี R19 นะครับแล้วก็ให้ดูคาลิเปอร์เบรกถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยเขาจะมีคาลิเปอร์เบรกที่เป็นสีเทานะครับเบรกตรงนี้จะเป็นแบบพอร์ตเดียวส่วนถ้าเป็น All Wheel Drive Performance นั้นจะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ครับถัดมาที่บริเวณกระจกนะครับมีกล้องมีกล้องอยู่1ตัวครับสำหรับรุ่น Rear Wheel Driveแล้วก็ตรงนี้มีเล่นลายนิดหน่อยนะครับสีดำๆตรงนี้ถ้ารุ่น Long Range จะไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเป็นรุ่น All Wheel Drive เดี๋ยวผมพาไปดูเขาเพราะเขาจะมีกล้องมาเสริมตรงนี้ด้วยนะอ่ะคราวนี้เรามาดูในโซนของดีไซน์ด้านข้างมือจับเขาจะเป็นแบบราบเรียบไปกับตัวรถแล้วถามว่าเปิดยังไงล่ะนี่เขาจะมีกุญแจครับกุญแจของ Neta นะฮะตัวนี้ดูสวยขึ้นนะมีอยู่4ปุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED รอบๆสมมุติผมจะเปิดนะผมกดตัวอันล็อกนะครับทางไว้แบบนี้ให้ขึ้นสีเขียวให้ดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมมือจับเขาจะเด้งออกมาและเราก็สามารถเปิดประตูออกมาได้ด้วยนะครับประตูกระจกนะครับตรงนี้เป็นแบบเฟรมเลสนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกแบบ1ชั้นข้างในดูหรูหราเลยเดี๋ยวพาไปดูเนาะแต่ว่าอันนี้ให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูโซนด้านท้ายนะครับของคันนี้นะฮะมีฝากระโปรงมาให้แต่ไม่ใช่ฝากระโปรงไฟฟ้านะฮะจะมีปุ่มกดตรงนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ดึงขึ้นมาทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระส่วนข้างล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอาไว้ลากจูงไฟฉุกเฉินประมาณนี้นะครับก็มีพื้นที่ประมาณนึงในการที่จะใส่สัมภาระเข้าไปในโซนท้ายนะครับวัสดุก็เก็บงานดีนะในโซนนี้มีช็อคอัพแบบแมนนวลถ้าจะปิดก็อันนี้เข้าไปได้เลยต้องปิดแบบนี้พาดูตรงไฟท้ายอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าเวลาที่เราปลดล็อกนะฮะมันจะมีไฟ LED แล้วก็จะมีการวิ่งไปด้วยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมกดล็อกรถนะครับไฟเลี้ยวขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะวิ่งค่อยๆดับนะวิ่งเป็นเส้นๆเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้เนต้าตรงนี้ไฟทับทิมอยู่ตรงนี้นะครับ
ต่อันนี้จะไม่ติดแสงนะมันจะเอาไว้สะท้อนส่วนตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกด้านท้ายและจะมีกล้องด้านหลังเอาไว้ดูในช่วงการถอยหลังนะครับนี่ดิฟฟิวเซอร์มีคลีปด้านล่างให้ด้วยด้านบนของเขาเนี่ยเป็นหลังคากระจกพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับจากด้านหน้ามาถึงโซนท้ายตรงนี้เลยนะครับมีเคลือบตัดแสง UV แล้วก็มีฮีทคัทให้ด้วยนะครับในตัวนี้อ่ะดูบริเวณภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมภายในกันสักหน่อยอย่างที่บอกครับถ้าใครมีมุมมองของ Neta B นะฮะคราวนี้เรามาดูในฝั่งของ Neta GT ตรงนี้บ้างว่ามันจะเด่นขนาดไหนนะไปดูกันครับนี่ครับเป็นประตูด้านโซนหน้านะครับอุ้ยงานดีนะอันนี้เป็นหนังหุ้มเบาะนุ่มเลยเล่นสีน้ำเงินตัวนี้ออกเป็นสีเนวี่นะครับแล้วก็จะมีเล่นเส้นได้เป็นสีเนวี่เหมือนกันนะครับอันนี้บุสีขาวเป็นหนังนุ่มเหมือนกันเนี่ยนุ่มผมเคาะนุ่มๆแล้วตรงนี้ก็มีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะมีการเก็บเสียงอยู่บริเวณโซนนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเงียบให้กับตัวรถลำโพงของคันนี้ครับมี12ตัวนะครับเป็น OEM ของทาง Neta เองเข้ามาภายในของ Neta GT แล้วนะครับกุญแจที่ผมบอกไปนะเป็นกุญแจรีโมทความสำคัญของเขาตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวแต่แบตเตอรี่เราไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเราสามารถวางชาร์จได้เลยเข้ามาพร้อมมาตรฐาน QI Standard นะครับเอาไปชาร์จจะชาร์จกับแท่นชาร์จมือถือก็ได้หรือชาร์จกับแท่นชาร์จไร้สายที่อยู่ในรถก็ได้ตรงนี้นะครับตรงกลางนี่เป็นแท่นชาร์จไร้สายผมเอามือถือของผมเนี่ยอย่าง iPhone ตัวเนี้ยวางไว้แล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับเป็นกำมะหยี่นะตรงนี้แล้วมีช่องระบายอากาศด้วยเป่าอากาศออกมาเวลาที่ชาร์จไร้สายแล้วมันร้อนๆเขาชาร์จให้ได้เลยนะครับพอเป็นประตูกระจกแบบเฟรมเรทแบบนี้และเป็นกระจกแบบ1ชั้นผมอยากจะเทสเสียงให้ทุกคนดูหน่อยว่าการเก็บเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไว้อยู่ข้างนอกนะตอนนี้มีรถวิ่งข้างนอกเสียงที่เรารับได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลผมปิดประตูเข้ามาตอนนี้เหลือประมาณ50เดซิเบลนะครับที่ให้ดูค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีเลยนะแล้วก็กระจกของเขาจะปรับที่ตรงนี้นะครับปรับได้ทั้งซ้ายขวาเลยก็เลื่อนลงกดตรงนี้ลงแล้วก็กดด้านนี้ครั้งหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นนะครับถ้าด้านซ้ายก็นี่กดด้านนี้ปึ๊บกดด้านนี้นะครับมาดูพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและมีปุ่มจอยสติ๊กสำหรับหน้าจอมีอยู่2ส่วนหน้าจอหลัก17นิ้วโอ้ใหญ่บิ๊กเบิ้มมากเลยครับเป็นหน้าจอ LED ความละเอียด 2.5K ควบคุมระบบต่างๆพวกอินโฟเทนเมนต์การใช้งานอื่นๆเฮ้ยผมว่าดูดีเลยนะดูดิแต่ตรงนี้ยังเป็นฟังก์ชันของภาษาจีนอยู่นะครับถ้าเป็นฟังก์ชันภาษาไทยอนาคตถ้าเข้ามาขายในไทยนะครับมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษเข้ามาคงจะดูดีเลยทีเดียวนะส่วนจอด้านหลังเนี่ยเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาดอยู่ที่ 10.25 นิ้วครับถือว่าใหญ่เลยบอกแบตเตอรี่ให้เห็นนี้ด้วยนะว่าตอนนี้สถานะรถเปิดประตูอยู่เรดาร์ที่ส่องออกไปครับเขาจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้มีคนอยู่นะเนี่ยเขาก็ขึ้นถ้าสมมติว่าเราขับไปในท้องถนนเขาก็จะสแกนตัวรถแล้วก็จำลองขึ้นมาเป็นภาพ3มิติก็เหมือนหลายๆคันที่เราเคยลองใช้งานนะรีออโต้ก็มีผมว่าดูสวยงามนะครับบอกโหมดว่าเราใช้โหมดอะไรคอมฟอร์ตสปอร์ตบอกการตั้งค่าไฟตัวนี้เป็นแบบออโต้นะครับบอกอุณหภูมิบอกความเร็วบอกแรงดันนะครับก้านด้านขวาของเขาเป็นก้านเกียร์นะครับส่วนไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับดูดีเลยนะตัวจอคุณภาพสูงตัวจอตรงกลางเองนะครับเราดูกล้องรอบคันได้จะปรับเป็น 2D ก็ได้ 3D ก็ได้นะครับ 3D แล้วเราก็หมุนแบบนี้ได้ชัดเจนอีกอย่างที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูคือบริเวณเสา A ด้านซ้ายอยู่ที่ตรงหลังพวงมาลัยคนขับนั่นแหละเขาจะมีระบบ Face ID สแกนเพื่อตรวจจับใบหน้าของผู้ใช้ถ้าสมมุติว่าผู้ใช้คนนี้เข้ามาเขาจะรู้เลยว่าอ่ะนาย A กำลังขึ้นมาขับรถโปรไฟล์ของเบาะเป็นยังไงพวงมาลัยเป็นยังไงการตั้งค่าอื่นๆเป็นยังไงนะครับใช้ระบบ Face ID ในการสแกนเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าที่นั่งของคนขับนะครับปรับไฟฟ้าแบบ6ทิศทางส่วนคนนั่งปรับไฟฟ้าแบบ4ทิศทางนะครับมีเมมโมรี่ซีทมาให้มีเวลคัมซีทมาให้ตอนนี้ผมเดินเข้ามาในรถเนี่ยเขาก็จะปรับให้ด้วยนะครับใส่เทคโนโลยีเข้ามาเยอะเหมือนกันเนาะนี่เป็นกระจกที่อยู่บริเวณตรงที่บังแดดนะมีไฟให้ด้วยมีลำโพงส่วนนี้ด้วยนะมันก็จะทำให้ลำโพงมีความอิ่มตัวมากขึ้นเนาะคล้ายๆฝั่งของ Dolby Atmos อ่ะยังไงก็อาจจะต้องลองฟังเพลงดูนะว่าเสียงนั้นเป็นยังไงสำหรับคันนี้นะครับฝั่งคนนั่งที่บังแดดก็มีไฟเช่นเดียวกันนะครับ
ตรงนี้เป็นช่องเก็บของตรงกลางมี12โวลต์ที่เป็นช่องเสียบไฟ DC บุหรี่แล้วที่วางแก้ว2อันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับของคันนี้เนี่ยขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ1มอเตอร์พละกำลังของมอเตอร์อยู่ที่170กิโลวัตต์หรือตีเป็นแรงม้าราวๆ228แรงม้านะครับแรงบิดคันนี้อยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ใน 6.5 วินาทีและท็อปสปีดของคันนี้อยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรุ่นลองเรนจ์เนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 74.48 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ถึง660กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยนะครับตามมาตรฐาน CLTC นะจอตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่นี่เลย651กิโลเมตรนะครับรถที่เราจอดอยู่นะผมอยากจะนั่งข้างหลังให้ทุกคนได้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงเป็นไซส์คูเป้แบบนี้แล้วดูซิว่าข้างหลังเป็นยังไงเดี๋ยวผมปรับตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่ผมสั่งงี้เพื่อให้เขาพับเบาะเลยกดจากตรงนี้ได้ผมลองนั่งหลังให้ดูเป็นไงครับลองมานั่งข้างหลังนะก็เลื่อนเบาะของคนนั่งไปด้านหน้าหน่อยๆก็จะพอมีพื้นที่ก็จะเหลือเข่าประมาณสัก1กำปั้นนิดๆนะครับนั่งได้ในระดับนึงถ้าสมมุติว่าใครตัวใหญ่มากๆอาจจะไม่ค่อยฟิตนะครับถ้าใครตัวเล็กๆอย่างผม165ก็พอนั่งได้อยู่ส่วนตรงนี้มีที่วางแขนด้วยนะสำหรับคนนั่งด้านหลังบุนุ่มตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับหัวของผมนะก็เหลือประมาณ1กำปั้นนะครับมีคานตรงนี้แล้วก็มีลำโพงตรงนี้ออกมาด้วยลำโพงนี่มีเยอะนะเนี่ย1 2ตัวด้านหลังอีกตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีที่พักแขนนะครับแล้วก็มีจุดไอโซฟิก2จุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่น Performance กันต่อครับส่วนในรุ่น Neta GT 580 All Wheel Drive นะครับ2มอเตอร์คันนี้พละกำลัง340กิโลวัตต์คือเพิ่มขึ้นมา2เท่านะคันนั้น170นะครับตัวแรงม้าอยู่ที่456แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่620นิวตันนะครับทำให้0ถึง100ของคันนี้อยู่ที่ 3.7 วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าท็อปสปีดของคันนี้เท่ากันครับอยู่ที่190กิโลเมตรซึ่งก็พอๆกับทางฝั่งของ BYD Seal All Wheel Drive Performance นะก็ล็อกไว้ที่190กิโลเมตรเหมือนกันส่วนที่ต่างจากรุ่น Long Range หรือว่ารุ่น660นี่คืออะไรให้ดูตัวข้างบนก่อนครับตัวนี้มีกล้อง ADAS เพิ่มขึ้นมาจาก1กลายเป็น2นะครับจุดต่อมานะครับก็คือที่ล้อครับล้อ19นิ้วเท่ากันนะแต่ว่าเขาจะใช้ยางที่เป็น High Performance ขึ้นนั่นคือใช้ยางของ Michelin Pilot Sport 4นะครับขนาดหน้ายางของเขาอยู่ที่245/45/R19แล้วก็ให้ดู Caliper Brake ครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับลายล้อแม็กเหมือนกันเบรกของเขาเป็นแบบ4พอร์ตนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับที่ต่างกันจะมีกล้องครับคัน Long Range หรือว่า Rear View Drive มีอยู่1ตัวที่บริเวณตรงหูกระจกแต่ว่าตรงนี้ครับมี2อันตรงนี้ครับนี่ด้านหน้ากับด้านหลังส่องมาด้านนี้เพื่อดูด้านข้างแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยอีก1จุดนะครับเพื่อช่วยในระบบการขับขี่เพราะว่าทั้ง2รุ่นนะครับเข้ามาพร้อมระบบที่ชื่อว่า Neta Pilot 2.5 นะครับแล้วก็ส่วนระบบการประมวลผลต่างๆเกี่ยวกับการช่วยขับขี่เนี่ยเขาจะใช้ชิปของ Journey 3ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานร่วมกับทาง Neta อยู่แล้วนะครับผลิตชิปตัวนี้มาให้นะครับนอกจากนั้นนะครับภายในก็คล้ายๆกันแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์หน่อยนะอย่างเช่นตัวนั้นเป็นลายที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นลายแพทเทิร์นที่เป็นจุดๆมีเล่นลายเคปลาเหมือนกันบุอะไรคล้ายๆกันแต่ว่าคันนี้เบาะภายในก็จะเล่นสีส้มดำนะครับมีได้ริมสีส้มด้วยตรงบริเวณที่ผมจับอยู่ตรงเนี้ยนี่ที่เป็นเบาะบักเก็ตซีตตรงเนี้ยเป็นผ้าอะคันทล่านะครับมีความนุ่มส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังส่วนแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับให้มาที่78กิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งมากกว่าคัน Long Range Long Range ให้ 74.48 ใช่ไหมแต่ระยะทางของคันนี้จะได้น้อยกว่านะครับอยู่ที่580กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC แต่ว่าเราจะได้เรื่องของพละกำลังที่มากยิ่งขึ้นอ่ะนี่ครับเป็นพรีวิวคร่าวๆของทั้ง2รุ่นของ Neta GT นะครับ660คือรุ่น Long Range 580 All Wheel Drive คือรุ่นPerformance นะครับถามว่าเอาโชว์อย่างเงี้ยจะขายเหรอในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดแต่สิ่งที่เนต้าอยากจะโชว์ให้ดูคือเนต้าเขามีระบบที่ดีที่เขาอยากจะสื่อนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเห็นทางฝั่งของเนต้าวีเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นระบบพื้นฐานหรือว่าแบรนด์เนต้าจะทำรถเฉพาะคันเล็กๆสไตล์แค่นี้เหรอแต่อย่าลืมว่าเนี่ยเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยมาโชว์ก่อนหน้านี้มีคันนึงที่พวกเราเคยไปเทสต์ไดรฟ์นั่นก็คือเนต้าเอสนะครับคันนั้นจะเป็น4ประตูเป็นซีดาน4ประตูประตูแบบปีกนกเปิดได้แต่คันนี้มี2ประตูเน้นสไตล์คูเป้สปอร์ตนะครับพละกำลังสูงสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับ
ก็เราอาจจะได้เห็นคันนี้ที่งาน Motor Expo ที่เขาจะไปโชว์นะครับก็ตามไปดูได้เผื่อว่าใครชอบสไตล์นี้ส่วนจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องรอดูซิว่าปีหน้าไม่รู้จะเข้าไหมหรือว่าปีถัดไปนะเขาไปตัดสินใจกันอยู่นะครับแต่อยากจะปูทางมาไว้ว่าเนต้ามีทำอะไรเยอะเดี๋ยวในช่วง Motor Expo นี้ทางเนต้าก็จะมีรถหลายๆคันยังไงก็รอติดตามกันนะครับโอเคพรีวิวให้ชมกันเท่านี้ครับสำหรับ2คันจากเนต้า GT นะครับไว้เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจากทางฝั่งของเนต้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเช่นกันนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ